สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอหนัง Horror Thriller เรื่อง Clinical Clinic หลอนซ่อนเงามรณะถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญร่วมหลอนไปพร้อมๆกันได้เลยครับคำวันหนึ่งหลังจากที่ดร.เจนจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดแบบเผชิญหน้าได้โทรติดต่องานเสร็จในขณะที่เธอกำลังรอกาแฟเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างในห้องทำงานของเธอเธอจึงค่อยๆเดินกลับเข้ามาดูแล้วก็ทำให้เธอได้พบกับนอราคนไข้หญิงวัยรุ่นที่มารักษาอยู่กับเธอโดยนอรากำลังใช้เศษกระจกแทงมือของตัวเองจนเลือดอาบเต็มตัวเมื่อเจนเห็นเธอก็พยายามจะกล่อมนอราให้ส่งกระจกมาให้เธอแต่นอราก็บอกว่าหนูทำตามที่หมอบอกแล้วหมอคิดผิดและเมื่อเห็นว่าเจนจะเข้ามาหยิบกระจกออกนอราก็เปลี่ยนท่าทีจากเศร้าสร้อยกลายเป็นโกรธแค้นและตรงเข้ามาเล่นงานเจนทันทีเจนตกใจจนล้มลงและพยายามจะยกแขนขึ้นมากันเอาไว้นั่นทำให้แขนของเธอได้รับบาดเจ็บเป็นแผลฉีกขาดยาวเป็นทางหลายแผลและเมื่อเธอถีบนอร่ากระเด็นออกไปและลุกขึ้นมาได้เธอก็พบว่านอร่ากลับมาเศร้าอีกครั้งจากนั้นก็ใช้กระจกกรีดลงไปที่คอของตัวเองนั่นทำให้เจนตกใจมากครับ2ปีต่อมาเจนได้เข้ารับการรักษาและบำบัดอยู่กับดร.เทอร์รี่ตอนนี้เธอมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากแถมยังเปิดใจคบกับตำรวจที่ชื่อว่าไมค์อีกด้วยซึ่งเทอร์รี่ก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นเมื่อเธอคิดว่าเธอพร้อมจะกลับไปทำงานอีกครั้งเทอร์รี่จึงสนับสนุนเธอแต่ก็ขอให้เธอรับเฉพาะเคสพื้นๆเท่านั้นครับเมื่อเจนกลับมาทำงานอีกครั้งเธอก็ได้เปิดรับคนไข้ที่บ้านของเธอเองและก็รับเฉพาะเคสพื้นๆตามที่ได้ตกลงไว้กับเทอร์รี่ซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะค่อนข้างเบื่อหน่ายกับมันมากแต่แล้ววันหนึ่งก็มีโทรศัพท์จากผู้ชายที่ชื่อว่าอเล็กซ์โทรมาขอให้เธอช่วยรักษาเขาทีทว่าเธอก็ปฏิเสธและบอกว่าเธอไม่รับเคสบอบช้ำหลังจากเกิดเหตุรุนแรงอีกแล้วแต่เมื่อถูกเขาขอร้องอยู่นานและน้ำเสียงของเขาก็ดูจะย่ำแย่มากเธอจึงยอมตกลงรับเคสนี้เป็นกรณีพิเศษครับแม้ว่าเจนจะกลับมาทำงานได้แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอยังคงต้องทานยาควบคุมอยู่เป็นประจำซึ่งคืนนี้หลังจากที่ทานยาแล้วหลับไปเมื่อเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเธอก็ได้ยินเสียงดังที่ด้านนอกบ้านเธอจึงถือไม้เบสบอลเดินลงมาดูซึ่งเธอก็พบว่ามีใครบางคนวิ่งหนีออกไปจากพุ่มไม้แต่เมื่อตามไปแล้วก็ไม่เห็นใครเธอจึงกลับมาเก็บถังขยะที่ล้มลงซึ่งเธอก็ไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่ากำลังมีใครบางคนยืนจ้องมองดูเธออยู่ครับรุ่งเช้าอเล็กซ์ก็ได้มาพบกับเธอตามนัดซึ่งเขาก็ได้ขอให้เธอช่วยบอกเขาทีว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรกับใบหน้าแบบนี้และเขาก็ต้องการยาที่จะทำให้เขาลืมนั่นทำให้เธอบอกกับเขาว่าเธอไม่ใช่โค้ชที่จะแนะนำการใช้ชีวิตให้กับเขาและเธอก็จะไม่จ่ายยาให้ถ้าไม่จำเป็นเพราะยาจะทำให้อาการย่ำแย่ลงพร้อมกับบอกให้เขาเปิดใจเล่าเรื่องที่รบกวนจิตใจของเขามาให้เธอฟังทว่าเขาก็นิ่งไปเธอจึงบอกให้เขากลับมาใหม่เมื่อพร้อมครับวันหนึ่งเจนได้ออกมาวิ่งกับคาร่าเพื่อนของเธอซึ่งในขณะที่วิ่งกันอยู่เธอก็เห็นว่านอร่ามาวิ่งด้วยนั่นทำให้เธอตกใจมากแต่เมื่อถูกคาร่าเรียกและเธอลองหันกลับไปมองดูอีกครั้งเธอก็ไม่พบกับใครครับต่อมาอเล็กซ์ได้กลับมารักษากับเจนอีกครั้งซึ่งเธอก็ขอเริ่มการรักษาเขาด้วยวิธีที่เรียกว่าการเผชิญหน้ากับความกลัวโดยเธอบอกให้เขาย้อนกลับไปนึกถึงคืนวันที่เกิดเหตุนั่นทำให้เขาไม่แน่ใจนักว่าจะทำมันได้แต่เมื่อลองทำตามวิธีการที่เธอบอกแล้วก็ทำให้เขาจำขึ้นมาได้ว่าวันนั้นเป็นคืนวันพฤหัสหลังจากที่เขาเลิกงานและขับรถมาตามทางเรื่อยๆเขาก็ได้พบกับรถคันหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุพังยับเยินอยู่ข้างทางเขาจึงรีบลงจากรถแล้วค่อยๆเดินเข้าไปดูซึ่งเมื่อเขากำลังมองเข้าไปในรถและเห็นมือของคนนั่นก็ทำให้เขาหายใจไม่ออกและเกิดอาการช็อกจนหมดสติในทันทีเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเจนก็ได้สอนวิธีการหายใจให้กับเขาเผื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกโดยเธอให้กำลังใจเขาไปว่าไม่ต้องเสียใจเพราะทุกคนที่เจอเรื่องร้ายแรงมักจะเป็นแบบนี้กันทุกคนเมื่อฟังจบเขาก็รีบขอตัวและกลับไปทันทีครับดานเจนวันนี้เธอมาบำบัดกับเทอร์รี่โดยเธอบอกกับเทอร์รี่ว่าช่วงนี้เธอฝันถึงนอร่ามาทำร้ายเธอบ่อยๆแถมยังมีอาการเกร็งขยับตัวไม่ได้เหมือนกับอาการผีอำอีกด้วยซึ่งเมื่อได้คุยกันก็ทำให้เทอร์รี่ทราบว่าตอนนี้เจนกลับไปรักษาคนไข้อาการรุนแรงอีกแล้วแล้วเธอก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยยอมเปิดเผยความรู้สึกลึกๆข้างในซึ่งนั่นทำให้การรักษาลำบากขึ้นและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้การรักษาของเธอไม่ไปถึงไหนเขาจึงขอให้เธอเลิกรักษาคนไข้คนนั้น
แต่เธอก็สงสารและบอกกับเทอร์รี่ว่าคนไข้ของเธอกำลังอาการดีขึ้นแล้วนั่นทำให้เทอร์รี่ถามกับเธอว่าถ้าคนไข้อาการดีขึ้นแล้วเธอล่ะจะได้อะไรคำพูดนั้นทำให้เจนถึงกับอึ้งไปครับเวลาต่อมาเจนได้อ่านหนังสือจนพลอยหลับไปซึ่งเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ด้านล่างเธอจึงโทรหาไมค์ทันทีแล้วจังหวะที่เธอเดินลงไปเธอก็พบว่าอเล็กซ์ละเมอเข้ามาเดินอยู่ในบ้านของเธอเธอจึงพยายามปลุกเขาแต่เขาก็ไม่ตื่นเธอจึงตบหน้าเขาไปอย่างแรงจนในที่สุดอเล็กซ์ก็ได้สติครับเมื่อไมค์กับตำรวจมาถึงเขาก็ถามกับเจนว่าจะแจ้งความไหมซึ่งเจนก็บอกว่าเธอจะไม่แจ้งความจากนั้นก็ตรงเข้าไปบอกกับอเล็กซ์ว่าเธอจะเลิกรักษาเขาและจะแนะนำหมอคนอื่นให้เขาแทนนั่นทำให้อเล็กซ์เสียใจมากเขาพยายามจะขอโทษเธอและขอโอกาสอีกครั้งทว่าเจนก็ปฏิเสธไปครับแล้วภาพก็ตัดไปในวันที่เจนได้พบกับนอร่าเป็นครั้งแรกเธอได้ให้นอร่ารักษาด้วยวิธีการเผชิญหน้ากับความกลัวโดยนอร่าถามกับเธอว่าจะไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าเธอมาที่นี่และการรักษาของเธอจะเป็นความลับใช่ไหมเจนจึงตอบนอร่าไปว่าใช่แล้วนอร่าก็บอกกับเธอว่าถ้าอย่างนั้นหนูต้องการความช่วยเหลือนั่นทำให้เจนตกใจและสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีแต่เธอก็ขยับไม่ได้เลยเธอพยายามต่อสู้กับมันจนสุดท้ายก็สามารถลุกขึ้นมานั่งได้สำเร็จครับตอนนี้เจนกลับไปทำงานโดยการรักษาคนไข้ทั่วๆไปอีกครั้งซึ่งนั่นก็ทำให้เธอกลับไปอยู่ในอาการเบื่อหน่ายเหมือนเช่นเคยครับเมื่อใกล้ถึงวันคริสต์มาสเธอกับไมค์ก็ได้ช่วยกันนำอุปกรณ์ขึ้นมาตกแต่งโดยไมค์บอกกับเธอว่าพวกเราคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วฉะนั้นถ้าเธออยากจะระบายหรือเล่าอะไรให้เขาฟังเขาก็ยินดีจะยืนอยู่เคียงข้างเธอเสมอทว่ายังไม่ทันที่เธอจะได้ตอบอะไรจู่ๆก็มีสายโทรเข้ามาซึ่งคนที่โทรมาก็คืออเล็กซ์โดยอเล็กซ์บอกกับเธอว่าเขากินยาเข้าไปหลายเม็ดเขาไม่มีใครเลยช่วยเขาด้วยเมื่อเธอได้ยินดังนั้นจึงบอกกับไมค์ว่าคนไข้ของเธอมีปัญหาเดี๋ยวเธอจะกลับมาจากนั้นก็รีบออกไปหาอเล็กซ์ทันทีครับเมื่อไปถึงเธอก็บอกให้อเล็กซ์เปิดประตูให้กับเธอไม่เช่นนั้นเธอจะเรียกรถพยาบาลเมื่ออเล็กซ์ได้ยินจึงรีบมาเปิดให้พร้อมกับกล่าวขอโทษที่โทรหาเธอแล้วก็บอกกับเธอว่าเขากลัวเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่ในสภาพนี้เขาหยุดคิดถึงเธอคนนั้นไม่ได้จากนั้นเขาก็ล้มลงไปในทันทีนั่นทำให้เจนตกใจมากแล้วก็รีบเข้าไปฉีดยาให้แก่เขาครับเมื่ออเล็กซ์ฟื้นเขาก็เข้าไปในห้องน้ำแล้วก็อาเจียนออกมาจนหมดโดยเขาขอให้เธออย่ายอมแพ้กับเรื่องของเขาและช่วยรักษาเขาต่อทีนั่นทำให้เธอยอมตกลงกลับมารักษาเขาอีกครั้งหนึ่งวันต่อมาเจนได้ขอให้เขาย้อนกลับไปยังวันที่เขาเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งซึ่งเขาก็พบว่าเขารีบลงจากรถของตัวเองแล้วก็ตรงเข้าไปช่วยเหลือชายคนหนึ่งที่ติดอยู่ในซากรถเมื่อช่วยชายคนนั้นเสร็จเขาก็กลับไปช่วยหญิงสาวที่นั่งคู่มากับชายคนนั้นด้วยจากนั้นเขาก็พยายามจะนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทว่าเขาก็ทำไม่ได้เจนจึงบอกให้เขาพักก่อนซึ่งเขาก็ได้บอกกับเธอว่าเขาทำมันไม่ได้อีกอย่างจะทำไปเพื่ออะไรในเมื่อเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็บอกกับเขาว่าสิ่งที่เขารู้ก็คือสิ่งที่คนอื่นๆบอกมันไม่ใช่สิ่งที่เขารู้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วเธอก็ถามกับอเล็กซ์ว่าวันนั้นที่เธอไปช่วยอเล็กซ์พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งเธอคนนั้นเป็นใครชายผู้หญิงที่เขาช่วยออกมาจากอุบัติเหตุไหมแต่อเล็กซ์ก็ไม่ตอบพร้อมบอกกับเธอว่าหมอไม่เข้าใจหรอกว่าเขาทำไม่ได้พอเขาทำแบบนี้เขาก็เก็บเอามันไปฝันทุกคืนแต่เธอก็บอกกับเขาว่าเธอเข้าใจนั่นเป็นเพราะเธอเองก็ฝันและนึกถึงเรื่องของนอร่าตลอดเช่นเดียวกันแต่เธอก็ไม่ได้บอกเขาออกไปครับเมื่อเขาเห็นว่าเธอไม่ได้พูดอะไรต่อดังนั้นวันนี้เขาจึงเริ่มบำบัดและกลับไปทันทีในขณะที่เจนกำลังล้างจานเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแต่พอออกไปดูแล้วก็ไม่พบอะไรเธอจึงเดินกลับเข้ามาแต่เธอก็ลืมปิดประตูและได้ยินเสียงบางอย่างอีกเธอจึงเดินออกไปดูอีกครั้งนั่นทำให้เธอได้พบกับนอร่าที่ยืนอยู่ข้างนอกนั่นเมื่อเธอเห็นเธอก็ตกใจมากและรีบวิ่งหนีออกไปยังประตูอีกด้านแทนเมื่อทำใจได้เธอก็ค่อยๆเดินกลับเข้ามาในบ้านโดยเมื่อเธอขึ้นไปถึงชั้นบนแล้วเธอก็ได้ยินเสียงนอร่าเรียกชื่อของเธอเธอจึงมองลงไปทางหน้าต่างนั่นทำให้เธอได้เห็นนอร่ายืนมองดูเธออยู่จากนั้นนอร่าก็วิ่งหายไปสิ่งนั้นสร้างความตกใจให้แก่เธอเป็นอย่างมากครับรุ่งเช้าเจนก็ไปยังสถาบันจิตเวชโดยคุณหมอที่ดูแลที่นี่บอกกับเธอว่า
พอพอของนอร่าเสียไปเมื่อปีที่แล้วก็เลยทำให้ไม่มีคนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของเธออีกอย่างอาการของเธอก็ดีขึ้นมากดังนั้นเขาจึงปล่อยเธอกลับไปนั่นทำให้เจนไม่พอใจมากจากนั้นเจนก็ขอดูห้องที่นอร่าเคยอยู่และก็ขอดูเทปการบำบัดของนอร่าด้วยซึ่งมันก็ทำให้เจนได้เห็นว่านอร่ารู้สึกโกรธและแย่มากกับการบำบัดของเธอนอร่าบอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมันทำให้จำได้ว่าพอเธอไปเจอกับเขาเขาก็ยิ้มจับเธอกดลงและข่มขืนเธอเหมือนเช่นเคยเมื่อเราจบนอร่าก็ตรงเข้าไปทำร้ายหมอทันทีและหลังจากนั้นเป็นต้นมานอร่าก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องเหล่านี้อีกเลยเมื่อเจนได้ยินและรู้อย่างนั้นเจนก็รู้สึกเสียใจมากที่เธอไปพยายามขุดคุยเรื่องที่นอร่าอยากจะลืมครับวันหนึ่งเมื่ออเล็กซ์มาที่บ้านของเจนเพื่อรับการรักษาเขาก็พบว่าเจนได้สั่งให้ช่างมาติดตั้งกล้องวงจรปิดมากมายนั่นทำให้เขาสงสัยแล้วถามกับเธอว่าเป็นเพราะเขาหรือเปล่าซึ่งเจนก็ได้บอกว่าไม่ใช่แต่เป็นคนไข้ของเธอคนหนึ่งต่างหากและเมื่อเขาถามกับเธอว่าวิธีการรักษาของเธอเคยล้มเหลวบ้างไหมเธอก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเคยมีคนไข้คนหนึ่งถูกข่มขืนมาตลอดในวัยเด็กของเธอแต่เธอก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงมือซึ่งเมื่อเธอมารักษาและปฏิบัติต่อเรื่องได้หมอก็ทำพลาดก็เลยทำให้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนข่มขืนเธอหมอคิดว่ายาจะช่วยได้และก็ไม่ยอมรับฟังสิ่งที่เธอต้องการจริงๆหมอทำให้เธอผิดหวังฉะนั้นหมอจะไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นอีกนั่นทำให้อเล็กซ์โล่งใจและมองดูเธอก่อนที่จะเริ่มกระบวนการบำบัดของตัวเองโดยเขาพบว่าหลังจากที่เขาช่วยชายหญิงคู่นั้นเสร็จก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งตรงเข้ามาเขาตกใจมากและพยายามจะเข้าไปขวางแต่ก็ไม่ทันจึงทำให้รถบรรทุกนั้นชนเขาและรถเขาอย่างแรงนั่นทำให้เขารู้สึกชาร้อนและขยับตัวไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรมาเลยจนกระทั่งเขาจำได้ว่าเขาพยายามถามกับทุกคนที่อยู่ที่นั่นว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของเขาเขานอนเฝ้ามองร่างที่ไร้วิญญาณของลูกสาวอยู่ไม่รู้นานเท่าไหร่ถ้าเขาไม่หยุดรถไปช่วยคนพวกนั้นลูกสาวของเขาก็คงไม่ตายตอนนี้เขาจำได้ทุกอย่างแล้วมันชัดเจนมากเมื่อเจนได้ยินจึงบอกกับเขาว่านี่เป็นการเผชิญหน้ากับความสูญเสียครั้งแรกและก็เป็นการก้าวข้ามที่สำเร็จเราจะไม่ถูกอดีตตามหลอกหลอนแต่เราจะอยู่กับมันทว่าเมื่อพูดจบอเล็กซ์ก็เกิดอาการหายใจไม่ทันเธอจึงเข้าไปดูแลและบอกให้เขาหายใจตามที่เธอเคยสอนเอาไว้นั่นเลยทำให้เขาอาการดีขึ้นในที่สุดครับเวลาต่อมาเมื่อเจนนั่งดูกล้องวงจรปิดและพบว่าไม่มีความผิดปกติอะไรเธอเลยมานอนดูหนังแต่เมื่อเห็นว่ายากินที่มีหมดเธอจึงลุกขึ้นไปค้นหาแต่จังหวะที่เธอหันไปมองที่พื้นเธอก็พบว่ามีรอยเท้าเปื้อนโคลนอยู่มากมายเธอจึงไปคว้ามีดและค่อยๆเดินตามรอยเท้านั้นไปจนกระทั่งถึงหน้าต่างและในจังหวะที่เธอชะโงกหน้าลงไปดูเธอก็ได้ยินเสียงปิดประตูดังขึ้นเธอจึงรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปทันทีแล้วก็พบว่าบนเตียงนอนของเธอนั้นเต็มไปด้วยรูปถ่ายและเลือดมากมายนั่นทำให้เธอตกใจมากครับต่อมาเมื่อไม้เอาคนมาเก็บหลักฐานให้เธอเสร็จแล้วเขาก็พบว่ามีคนมาก่อกวนระบบรักษาความปลอดภัยของเธอนั่นทำให้เจนเครียดมากและคิดว่านอร่าคงจะเป็นคนขโมยพาสเวิร์ดไปซึ่งไม้ก็ถามกับเธอว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับเขาตั้งแต่แรกเธอจึงบอกว่าเธอไม่อยากให้นอร่ากลับไปติดคุกแล้วก็ถูกมอมยาอีกเธอผิดเองนั่นทำให้ไม้บอกกับเธอว่าอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะบางคนก็เกิดมาพร้อมกับจิตที่ไม่ปกติครับดานเจนเธอกลับมาบำบัดกับเทอร์รี่อีกครั้งเมื่อเห็นว่าเทอร์รี่ออกไปเอาน้ำให้เธอก็ได้ขโมยใบสั่งยาไปเพื่อเอาไปซื้อยาให้กับตัวเองและเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าอเล็กซ์มาหาเธอนั่นทำให้เธอไม่พอใจมากเพราะเธอได้ยกเลิกนัดกับทุกคนไปแล้วและตอนนี้เธอก็ไม่พร้อมที่จะเจอใครเธอจึงเวียงใส่เขาและขอให้เขาไปรักษากับเทอร์รี่ไปก่อนจนกว่าเธอจะเคลียร์เรื่องของตัวเองเสร็จนั่นเลยทำให้อเล็กซ์เสียใจมากครับหลังจากที่เจนทานยาเสร็จเธอก็พบว่าคาร่าพยายามจะติดต่อหาเธอทว่าเธอก็ไม่พร้อมจะคุยกับใครทั้งนั้นเธอจึงไม่ตอบกลับข้อความและนอนหลับไปแล้วเธอก็ฝันถึงนอร่าเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นมาและยังขยับตัวไม่ได้เธอก็พบว่านอร่าได้เข้ามายืนอยู่และกำลังเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆเธอตกใจมากและพยายามจะขยับตัวซึ่งในจังหวะที่นอร่าเอากระจกขึ้นมาฟันใส่เธอเจนก็ยกมือขึ้นมาบังหน้าเอาไว้ได้พอดีทำให้เธอถูกนอร่าฟันใส่แขนเรื่อยๆเธอร้องอย่างเจ็บปวดและก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานั่นทำให้เธอทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเมื่อกี้เป็นแค่ความฝันเท่านั้นครับ
ต่อมาขณะที่เธอกำลังเดินออกไปจากห้องอย่างอ่อนล้าเธอก็ได้ยินเสียงประตูเปิดออกนั่นทำให้เธอได้เห็นว่าคราวนี้นอร่ากำลังวิ่งตรงมาที่เธอจริงๆเธอจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในห้องครัวแล้วเอาโต๊ะดันประตูเอาไว้ทว่าสุดท้ายนอร่าก็เข้ามาจนได้จากนั้นทั้งสองก็ตรงเข้ามาต่อสู้กันโดยเธอถูกนอร่าบีบคอจนล้มลงและในจังหวะที่เธอกำลังจะหมดลมเธอก็ได้คว้าที่เปิดจุกวายมาแล้วก็ใช้มันแทงเข้าไปที่ขมับของนอร่าอย่างแรงจนทำให้เธอรอดมาได้อย่างบุดหวิดทว่าเธอก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เธอทำลงไปมากจากนั้นเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเธอก็พบว่าเธอถูกจับมัดติดอยู่กับเตียงของคนไข้แล้วเมื่อเธอได้เจอกับหมอและเทอร์รี่พวกเขาก็บอกกับเธอว่าเธอติดยาและเกิดอาการหลอนคนที่เธอเข้าไปนั้นไม่ใช่นอร่าแต่เป็นมายโดยพวกเขาบอกว่าคาร่าติดต่อเธอไม่ได้ก็เลยโทรให้มายไปดูเธอและก็จะได้บอกเธอเรื่องของนอร่าด้วยนอร่าได้ผูกคอตายเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 วันแล้วเมื่อเธอรู้เธอก็เสียใจมากครับวันหนึ่งหลังจากที่คาร่ามาเยี่ยมเจนเสร็จเมื่อเธอขึ้นมาบนรถเธอก็ถูกใครคนหนึ่งช็อตจนเธอสลบไปดานเจนตอนนี้เธอได้รับยาจนมึนไปหมดและในวันนี้เมื่อเธอได้คุยกับหมอหมอก็บอกว่าเธอเป็นจิตแพทย์ที่แย่มากเพราะเธอทำให้นอร่ารับรู้เพี้ยนไปหมดนอร่าคิดว่าเธอฆ่าพ่อตายไปแล้วทั้งที่ระหว่างที่อยู่ที่นี่พ่อของเธอก็เป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั่นทำให้เจนเริ่มประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ถามกับหมอว่านอร่าฆ่าพ่อโดยใช้กระจกแทงที่หน้าใช่ไหมนั่นทำให้หมอตกใจมากว่าเจนรู้ได้ยังไงเมื่อพูดจบเธอก็กระโจนเข้าไปหยิบแท่งเสียบกระดาษจ่อที่คอเขาทันทีพร้อมกับบอกให้เขาแก้มัดให้กับเธอโดยเมื่อเธอหนีไปได้เธอก็รีบวิ่งตรงไปที่รถแต่เธอก็ถูกช็อตจนสลบไปครับเมื่อลืมตาตื่นขึ้นเธอก็พบว่าเธอถูกจับมัดอยู่บนเก้าอี้ที่บ้านของตัวเองและก็พบว่าคาร่าถูกฆ่าตายแล้วซึ่งอเล็กซ์ก็ได้บอกกับเธอว่าเขานั่งรอหาวิธีเข้าไปลักพาตัวเธออยู่นานไม่คิดว่าเธอจะวิ่งมาหาเขาเองเขากับลูกอยู่ด้วยกันดีๆก็ดีอยู่แล้วเธอไม่น่าเข้ามาจุ้นเลยและเธอก็ไม่มีวันเข้าใจเรื่องของเขาด้วยเพราะเธอพยายามทำให้ตัวเองไม่ต้องรู้สึกอะไรด้วยยาพวกนั้นพยายามอยู่อย่างสันโดษไม่ให้ใครเข้าใกล้แล้วดูสิคนที่เธอแคร์ก็ตายกันหมดไม่ว่าจะเป็นไมล์หรือคาร่าส่วนเทอร์รี่ที่เธอไปบำบัดด้วยตลอดเธอก็ไม่ยอมเปิดใจให้เลยแต่เธอดันมาเปิดใจเรื่องนอร่ากับเขาโดยเมื่อเขาได้ยินเธอพูดว่าเขาอดใจที่จะแตะต้องลูกสาวของตัวเองไม่ได้เขาก็ตบเธอทันทีจากนั้นก็ออกไปหยิบเครื่องมือจะมาทรมานเธอทว่าในจังหวะที่เธอล้มลงเธอก็แอบหยิบเศษของที่แตกมาใช้ทำลายเทปมัดมือให้ตัวเองโดยในระหว่างนั้นเขาก็ได้บอกให้เธอรู้ว่าเขาเลิกจ่ายค่าดูแลนอร่าแล้วก็แจ้งใบมรณะบัตรปลอมให้ตัวเองแล้วเขาก็พานอร่าไปป่วนเธอฉีดยาให้เธอจนเธอหลอนและฆ่ามายส่วนอุบัติเหตุทางรถยนต์มันก็เกิดขึ้นจริงแต่เป็นเรื่องที่เขาตั้งใจเพราะเขาบอกโรงพยาบาลไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน้าของเขาเขาเลยตั้งใจขับรถชนกับรถบรรทุกเมื่อพูดจบเจนก็บอกกับเขาว่าแต่ลึกๆแล้วเรื่องที่เขาเล่ามาก็คงจะมีเรื่องจริงอยู่บ้างซึ่งเมื่อเธอเห็นว่าเขาเริ่มคล้อยตามและเธอแก้เทปออกได้แล้วเธอก็สะบัดของในมือไปบาดหน้าแล้วก็หยิบมีดที่เขาเตรียมมาแทงเข้าไปที่คอของเขาจากนั้นก็รีบวิ่งหนีขึ้นมายังด้านบนซึ่งเธอก็พบว่าแม้แต่เทอร์รี่ก็ถูกเขาฆ่าไปเสียแล้วและอเล็กซ์ก็ยังไม่ยอมปล่อยเธอและตามขึ้นมาเล่นงานเธอด้วยเธอจึงถีบเขาก่อนจะปีนหนีลงมาทางหน้าต่างแต่เขาก็เข้ามาจับมือของเธอเอาไว้ได้ทันเธอจึงคว้าหน้าและดึงผิวหน้าของเขาจนขาดหลุดติดมือมานั่นทำให้เขาร้องด้วยความเจ็บปวดและปล่อยมือของเธอทันทีซึ่งนั่นก็ทำให้เธอตกลงมาจากหน้าต่างครับเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็ค่อยๆยันตัวเองลุกขึ้นและเดินเข้าไปดูในบ้านโดยเธอพบว่าอเล็กซ์ได้นั่งอยู่ที่โซฟาแต่เขาก็ไม่ขยับเขยื้อนเลยเธอจึงค่อยๆเดินอ้อมไปดูที่ด้านหน้านั่นทำให้เธอได้พบกับภาพใบหน้าอันน่าสยดสยองของเขาตอนรับวันคริสต์มาสที่จะมาถึงครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังคลินิคอลคลินิกหลอนซ่อนเงามรณะถ้าชอบหนังแนวนี้ก็แนะนำหนังเรื่องอื่นมาได้นะครับโดยหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.1 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ